ีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่กับเดือนใหม่ครับจันทร์ที่1สิงหาคม2559สดๆจากสตูดิโอ Miracle Channel กับรายการเปิดดวง12ราศีรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของเลิกผานาทีที่สำคัญในการประกอบกิจการงานมงคลตลอดจนในเรื่องของเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันเพราะทุกวันนี้หลายคนก็ให้ความสำคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเบียนบ้านทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งหมายเลขโทรศัพท์รูปแบบของรายการนะครับเบรกที่1จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนหมู่มากคนทั้งประเทศว่าวันนี้12ราศีจะต้องระมัดระวังในเรื่องไหนสีโฉนกสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีอะไรส่วนเบรกที่2และเบรกที่3นั้นจะเป็นการพูดคุยสดๆนะครับทั้งทางสายที่โฟนอินเข้ามารวมถึงทาง SMS ที่สอบถามดวงชะตาเข้ามาในรายการและเบรกสุดท้ายจะเป็นการตอบจดหมายนะครับหรืออีเมลหรือแม้กระทั่งคำถามที่ฝากในเว็บไซต์ของทางสถานีรวมไปถึงในเรื่องของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับวางแผนประกอบกิจการงานสำคัญล่วงหน้าช่องทางการสื่อสารที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ไม่เฉพาะคำถามนะครับมีการเสนอแนะความคิดเห็นใดๆที่น่าสนใจทางรายการก็ยินดีที่จะรับฟังทุกความเห็นดังกล่าวช่องทางแรกครับทาง SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยข้อมูลคำถามนะครับใส่มาให้ครบถ้วนโดยเฉพาะวันเดือนปีเวลาที่เกิดและกำกับมาด้วยนะครับว่าเกิดตรงกับวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนเพราะหลายท่านก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวข้องกับวันเดือนปีเกิดของตัวเองและขออนุญาตให้ใช้ข้อมูลเป็นวันสากล นะครับถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยขอให้ระบุวันที่เป็นของวันใหม่ไม่ต้องแปลงวันทางโหราศาสตร์ให้กับผมโดยเฉพาะทาง SMS นั้นเป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบทานข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้นะฮะเกิดเลยเที่ยงคืนจะกี่นาทีก็สุดแท้แต่แหละระบุวันที่เป็นของวันใหม่ใส่ข้อมูลมาให้ครบสุขภาพกังวลเรื่องไหนทำงานอะไรใส่มาครับหรือถ้าใครอยากจะคุยสายสด2หมายเลขตรงนี้ทีมงานก็พร้อมที่จะรับสายอยู่แล้วนะครับ024960493-4ผ่านทางโซเชียลต่างๆทุกวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านไม่ใช่ทุกท่านนั่นแหละคงมีสมาร์ทโฟนใช้กันอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของทางสถานีก็ได้นะครับ www.miraclechanneltv.net คลิกในส่วนของเว็บบอร์ดหรือถามตอบฝากคำถามเข้ามาได้รวมไปถึงทางอีเมลก็มีรองรับเช่นเดียวกันนะครับ miracle_ch@hotmail.com และสุดท้ายในเรื่องของจดหมายนะครับใครถนัดวิถีแบบดั้งเดิมก็สามารถที่จะส่งคำถามเข้ามาได้27/1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับรหัสไปรษณีย์11140หรือถ้าใครอยากสอบถามรายละเอียดต่างๆของรายการก็083-199-7972ครับอันนี้คือช่องทางที่พวกเราสามารถสื่อสารร่วมกันได้ใช้กันเป็นประจำใครถนัดทางไหนก็เลือกตามสะดวกเลยครับแต่ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันในเบรกที่1นี้ก็ต้องบอกว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับคนไทยก็มีโอกาสได้เฮกันดังๆอีกครั้งกับความสำเร็จของนักกีฬาไทยในระดับโลกในระดับอาชีพหลายท่านคงทราบข่าวแล้วนะครับทางโปรเมนะครับเอริยาจุฑานุกูลต้องบอกว่าสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะครับถือว่าเป็นนักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์เมเจอร์ได้สำเร็จนะครับจากการแข่งขันที่ Rico Women's British Open ที่ประเทศอังกฤษครับหลังจากทำสกอร์รวม4วันจบที่16อันเดอร์พาร์ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับโปรเมมาณที่นี้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีของเยาวชนที่ให้ความสนใจในเรื่องของการเล่นกีฬาซึ่งผมพูดอยู่เสมอแหละกีฬาไม่เคยให้ร้ายใครและปัจจุบันนี้ต้องบอกว่านอกจากความสำเร็จการสร้างรายได้ผลตอบแทนเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่น่าสนใจโดยเฉพาะในรายการกีฬาที่สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศหรือระดับโลกก็ตามก็ส่งใจเชียร์นะครับนักกีฬาไทยที่กำลังจะไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับที่ริโอเดจาเนโรประเทศบราซิล
ตั้งแต่วันที่5สิงหาคมนี้ถึง21สิงหาครับทุกประเภทกีฬาก็ร่วมกันส่งใจเชียร์ส่งใจลุ้นกันนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีวันนี้กับวันจันทร์ที่1สิงหาคม2559จันทรคติการแรม13ค่ำเดือน8ปีวอกครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศเหนือหรือว่าทิศอุดรนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานผมเน้นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับโดยเฉพาะคนที่เพิ่งทำธุรกรรมร่วมกันได้ไม่นานวันนี้อย่าฝากผีฝากไข้หรือมั่นใจจนเกินไปการทวนซ้ำการรีเช็คขอให้ทำนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ให้ว่ากันยาวๆเน้นเรื่องของการออมการรับเงินปันผลไม่เน้นการกินส่วนต่างหรือการทำกำไรระยะสั้นความรักก็เช่นเดียวกันกับการลงทุนครับวันนี้อย่าใจร้อนอะไรที่ได้มายากมักจะมีคุณค่าอยู่เสมอแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานโดยเฉพาะในเรื่องของการคอมมูนิเคตการสื่อสารนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีกุมนะครับ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเน้นในเรื่องของการบริหารเวลาวันนี้มีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลงานเพิ่มอาจจะมากกว่า1สิ่งอาจจะมากกว่างานประจำที่ทำอยู่แต่เงินทองวันนี้ถ้าคุณขยันก็ยังมีเกณฑ์จะได้ค่าขนมหรือรายได้เสริมจากการวิ่งเต้นการจับเสือมือเปล่าส่วนความรักหัวใจวันนี้ยังแข็งแรงฮะถึงมีปัญหาอะไรถ้าตั้งใจสามารถปรับความเข้าใจได้กระตือรือร้นให้มากนะครับทั้งเรื่องของงานและในเรื่องของการหาเงินสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีมีนครับ14มีนาคมถึง12เมษายนทายดีในส่วนของชีวิตการทำงานวันนี้ครับติดขัดก็มีคนช่วยและที่สำคัญวันนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่แต่เงินทองกลับด้านวันนี้ไม่เด่นนะครับมีแต่เรื่องที่ต้องใช้จ่ายและที่สำคัญวันนี้ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นเพราะมีโอกาสทะเลาะมากกว่าที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันหัวใจเน้นคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าทำอะไรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองนะครับเพราะถึงอย่างไรก็แล้วแต่ในอนาคตเราเองก็คงจะฝืนไม่ได้ตลอดผมเน้นเรื่องของชีวิตนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมษครับ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้เรื่องงานค่อนข้างจะโดดเดี่ยวพอสมควรฉะนั้นวันนี้พยายามอย่าทำอะไรให้เกิดความผิดพลาดดีที่สุดคนมีเงินออมได้เปรียบนะครับในแง่ของการเงินมีเกณฑ์ได้ใช้เงินต่อเงินให้ผลิดอกออกผลส่วนความรักอย่างงองแงอย่าโลเลเปลี่ยนใจไปมานะครับระวังจะมีปัญหากับคนรักผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานอีกหนึ่งราศีสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนทองต่อด้วยชาวราศีพฤษภ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนในแง่ของการทำงานวันนี้ให้ระวังในเรื่องของพวกข้อกฎหมายไว้บ้างไม่ว่าจะทำงานเกี่ยวข้องกับด้านนี้โดยตรงหรือไม่ก็ตามการลงทุนวันนี้หากผิดพลาดนะครับเขาบอกว่าอย่าให้น้ำหนักเพิ่มวันนี้ถอยนะฮะอย่างน้อยก็หยุดระวังจะถลำลึกเข้าเนื้อหัวใจความรักเน้นคู่ที่เพิ่งเริ่มต้นศึกษาดูใจวันนี้ให้ทำอะไรแบบเงียบๆไปก่อนอย่าเพิ่งเปิดตัวระวังจะมีคนคัดค้านให้ความสำคัญกับในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าเชื่อมั่นไม่มีใครชนะตลาดนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูต่อด้วยชาวราศีเมถุนครับ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมในเรื่องของเงินทองทองของบาดใจท่องไว้รู้หน้าไม่รู้ใจนะครับระวังจะมีคนเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์
อะไรที่ดีจริงๆหรือได้มาง่ายๆเนี่ยคนก็ไม่ชวนกันง่ายๆหรอกครับส่วนงานทายดีนะวันนี้มีโอกาสได้ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับนำมาปรับใช้กับงานในอนาคตหัวใจถ้ามีโอกาสได้เจอสารสัมพันธ์มีเกณฑ์พัฒนาต่อได้ในวันนี้เสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับอย่าเชื่อใครง่ายสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำครึ่งแรกนะครับเตือนเรื่องเงินชัดๆเลยทั้งคนคู่แล้วก็ราศีวัวนะครับส่วนที่เน้นเรื่องงานเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของชาวราศีแกะแล้วก็ชาวราศีมังกรส่วนกุมวันนี้อเลิร์ตหน่อยเพราะเวลามีจำกัดในแง่ของการทำงานส่วนชาวราศีปลาคู่นั้นผมเน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานตามกันต่ออีก6ราศีหลังนะครับเริ่มกันที่ชาวราศีกรกฎ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมขอเพียงแค่ขยันมีอะไรทำได้ให้ทำก่อนครับและลาภผลจะเกิดขึ้นเองในอนาคตถ้ามีโอกาสได้ลงทุนในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีไม่ว่าจะผ่านกองทุนหรือลงทุนโดยตรงก็ใช่หัวใจเวลามีใครมาขอคำปรึกษาให้เลี่ยงถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ให้พูดกลางๆวันนี้อย่าเลือกข้างขอเพียงแค่ขยันบอกไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องมีความเพียรพยายามให้มากกับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อกันที่ชาวราศีสิงห์ครับ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ในเรื่องของการทำงานด้านดีคือมีความสลักสำคัญแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้การบริหารจัดการครับงานชาวบ้านงานส่วนกลางที่สำคัญคืองานของตัวเองเงินทองก็เช่นเดียวกันอย่าตามใจปากอย่าตามใจท้องหรือแม้กระทั่งในเรื่องของรสนิยมความชอบมีโอกาสได้ใช้เงินเกินตัวนะครับระวังจะมีปัญหาภาระผูกพันในระยะยาวความรักเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆบ้างก็จะดีนะครับส่วนคนโสดมีเกณฑ์สารสัมพันธ์กับคนที่แตกต่างเรื่องงานสีชมพูสำคัญแต่ระวังเดือดร้อนส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อด้วยชาวราศีกันครับ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ในแง่ของการทำงานต้องมีจิตใจที่เที่ยงธรรมโดยเฉพาะคนที่เป็นหัวหน้างานคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับคนอื่นได้นะครับวันนี้ต้องอย่าสองมาตรฐานพูดง่ายการเงินการลงทุนระวังเหมือนกันฮะอย่าไปข้องเกี่ยวกับอะไรที่ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนระวังทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายความรักเหมาะสำหรับการใช้เวลาอยู่ร่วมกันของสมาชิกภายในครอบครัวโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานครับเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้หวยออกซะด้วยนะสีเทาส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มตามกันต่อครับกับชาวราศีตุล17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนในเรื่องของการลงทุนวันนี้อย่าใช้อารมณ์ไอ้คำว่าน่าจะใช่บางทีมันอาจไม่ใช่นะครับหาข้อมูลประกอบเยอะๆหัวใจความรักครอบครัวไม่มีใครหวานไม่มีใครดีทุกวันวันนี้ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนางานวันนี้เน้นนะครับคนที่มีทางเลือกหลักฐานความมั่นคงสำคัญมากกว่าในเรื่องของสิทธิประโยชน์หรือผลตอบแทนเน้นความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานทั้งเรื่องของงานและเรื่องของชีวิตสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนซ์ทองต่อด้วยชาวราศีพิจิกครับ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับวันนี้ต้องกล้าตัดสินใจหากคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วใครจะวิพากษ์วิจารณ์อย่างไรต้องหนักแน่นนะครับเอาภาพใหญ่เข้าว่าเงินทองอย่าคาดหวังครับแล้วจะไม่ทุกข์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนหรือแม้กระทั่งความช่วยเหลือจากคนรอบข้างวันนี้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดความรักหัวใจที่คบหามานานแล้วคิดอยากจะขยับปรับเปลี่ยนสถานะหรือเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการลงหลักปักฐานให้ลองหาโอกาสพูดคุยทาบถามดูเสริมในเรื่องของงานตัดสินใจอะไรถ้าคิดว่าถูกต้องยืนนะครับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมู
ปิดท้ายที่ชาวราศีธนูครับ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจโดยเฉพาะคนที่มีเจ้านายเป็นสุภาพสตรีเงินทองไม่จำเป็นต้องหวือหวานะครับวันนี้เน้นในเรื่องของความต่อเนื่องความมีวินัยถ้าเป็นการลงทุนก็ต้องใช้คำว่าในเรื่องของการถัวเฉลี่ยหัวใจมีโอกาสห่างไกลนะฮะหรือไม่ได้ใกล้ชิดกันเหมือนปกติคนเราห่างกันเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาล6ราศีหลังนะครับเน้นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวราศีธนูชาวราศีตุลนะครับส่วนชาวราศีกรกฎเป็นอีกหนึ่งราศีวันนี้ต้องตื่นตัวมีอะไรทำได้ให้ทำไปก่อนสิงห์เน้นเรื่องงานครับระวังจะไม่มีปัญหาระวังจะไม่มีเวลาดูแลงานของตัวเองส่วนชาวราศีกันวันนี้ระวังเกี่ยวข้องกับอะไรก้ำกึ่งก้ำกึ่งโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการลงทุนส่วนพิจิกวันนี้ต้องเชื่อมั่นต้องกล้าตัดสินใจครับครบถ้วนแล้วสำหรับคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีใครอยากจะทวนซ้ำอ่านเพิ่มเติมหลังรายการสดเข้าไปตามกันต่อได้ครับที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยสายสดรวมถึงการตอบคำถามทาง SMS พักกันสักครู่ครับ